วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายคุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับบทเรียนจากพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับจะเป็นบทเรียนที่เปิดเผยให้เราได้เห็นถึงความอดทนความเชื่อความไว้วางใจของประชากรของพระเจ้าในยามที่เขาต้องพบกับวิกฤตแห่งสงครามที่มาล้อมกรุงสมาเรียและคนของพระเจ้าที่อยู่ในกรุงสมาเรียนั้นกำลังอดอยากยากแค้นอย่างหนักถึงขนาดฆ่าลูกของตัวเองกินกันแบ่งกันกินไปเป็นวันๆและสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นมีราคาสูงขึ้นคนอยู่ที่นั่นด้วยความยากลำบากและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ร้ายความยากลำบากนั้นจะกินเวลาไปอีกยาวนานอีกสักเท่าใดเหมือนกับพวกเราทั้งหลายที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ก็คือเรื่องพายุฟ้าฝนนะครับนับไปนับมานี่จะเป็นเดือนแล้วนะครับที่ฝนตกลงมากระหน่ำอย่างแรงแทบทุกวันนะครับทางภาคเหนือแม้ว่าเหตุรุนแรงร้ายแรงที่เชียงรายที่เชียงใหม่บางส่วนก็ได้รับการคลี่คลายแต่ว่าฝนก็ยังตกลงมาอยู่ตลอดเวลาและทำให้แม่น้ำสายหลักๆแถวนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากคราวก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีการล้นตลิ่งล้นฝั่งท่วมเข้ามาครั้งหนึ่งและตอนนี้ก็กำลังมีการรายงานว่าน้ำในแม่น้ำกำลังสูงขึ้นอีกเป็นลำดับและก็มีบางพื้นที่ก็ได้ถูกน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับน้ำก็ล้นตลิ่งล้นฝั่งเข้าท่วมหมู่บ้านเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นระลอกที่2แล้วนะครับดังนั้นเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากแค้นที่ทุกยากลำบากเหมือนกันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคำของพระเจ้าเราจะต้องอดทนรอคอยว่าเมื่อไหร่เหตุการณ์เหล่านี้จะผ่านพ้นไปและการช่วยกู้ของพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่แต่ถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นเหมือนกับชาวอิสราเอลที่กำลังเจอกับความอดอยากนั้นเขายังไม่เห็นว่าเมื่อไหร่มันจะพ้นไปสักทีหนึ่งแต่แน่นอนว่าเอลิชาได้พยากรณ์ได้เผยพระวจนะเอาไว้ว่าประมาณเวลานี้ในวันพรุ่งนี้สินค้าที่เขาขายกันราคาจะถูกลงอย่างมากมายนั่นแสดงว่าวิกฤตของสงครามกำลังจะเสร็จสิ้นลงกำลังจะยุติลงอย่างแน่นอนเพียงแต่อดทนและยึดถือยึดมั่นในความเชื่อที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราเชื่อว่าพระเจ้าจะมาทันเวลาและจะช่วยเราให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มที่น้ำท่วมถึงนั้นขอพระเจ้าเมตตาที่อุทกภัยต่างๆที่เกิดขึ้นจะไม่รุนแรงเสียหายมากจนเกินไปนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อ24ถึงพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่7ข้อที่2นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่6ข้อ24ถึงพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่7ข้อที่2มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเบนฮาดัดล้อมกรุงสมาเรีย
ต่อมาภายหลังเบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรียทรงจัดกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์แล้วได้เสด็จขึ้นไปล้อมกรุงสมาเรียมีการกันดารอาหารอย่างหนักในสมาเรียขณะเมื่อเขาล้อมอยู่จนหัวลาตัวหนึ่งเขาขายกันเป็นเงิน80เชเคลและแห้วครึ่งลิตรเป็นเงิน5เชเคลขณะที่พระราชาแห่งอิสราเอลทรงผ่านไปบนกำแพงมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทขอทรงช่วยเถิดพระองค์ตรัสว่าถ้าพระยาเวไม่ทรงช่วยเจ้าเราจะเอาความช่วยเหลือมาจากที่ไหนมาให้เจ้าจากลานนวดข้าวหรือจากบ่อย่ำองุ่นหรือแต่พระราชาตรัสถามนางว่าเจ้ามีเรื่องอะไรนางทูลตอบว่าหญิงคนนี้บอกข้าพระบาทว่าเอาลูกของเจ้ามาให้พวกเรากินวันนี้เถิดและพวกเราจะกินลูกของฉันวันพรุ่งนี้เราจึงต้มลูกของข้าพระบาทและกินและรุ่งขึ้นข้าพระบาทก็พูดกับนางว่าเอาลูกของเจ้ามาเพื่อพวกเราจะกินกันและนางก็ซ่อนลูกของนางเสียและเมื่อพระราชาทรงได้ยินถ้อยคำของหญิงนั้นพระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์พระองค์กำลังทรงดำเนินอยู่บนกำแพงประชาชนก็มองและเห็นพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้ากระสอบอยู่แนบเนื้อและพระองค์ตรัสว่าถ้าศีรษะของเอลีชาบุตรชาฟัดยังอยู่บนบ่าของเขาในวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเราและยิ่งหนักกว่าแต่เอลีชานั่งอยู่ในบ้านของท่านและพวกผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่ด้วยพระราชาทรงใช้คนจากราชสำนักแต่ก่อนที่ผู้สื่อสารจะมาถึงเอลีชาก็พูดกับพวกผู้ใหญ่ว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ว่าฆาตกรคนนี้ใช้คนมาเอาศีรษะของเราดูสิเมื่อผู้สื่อสารมาจงปิดประตูและยึดประตูให้แน่นกันเขาไว้เสียงเท้าของนายของเขาตามเขามาไม่ใช่หรือขณะที่ท่านยังพูดกับเขาทั้งหลายอยู่ดูสิพระราชาเสด็จลงมาหาท่านและตรัสว่าเหตุร้ายนี้มาจากพระยาเวข้าพเจ้าจะรอคอยพระยาเวอีกทำไมแต่เอลีชาทูลว่าขอฟังพระวจนะของพระยาเวพระยาเวตรัสดังนี้ว่าพรุ่งนี้เวลาประมาณนี้แป้งอย่างดีถังหนึ่งเขาจะขายกันหนึ่งเชเคลและข้าวบาเลสองถังหนึ่งเชเคลที่ประตูเมืองสมาเรียแล้วนายทหารคนสนิทของพระราชาตอบคนของพระเจ้าว่าถ้าแม้พระยาเวทรงสร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือแต่เอลีชาบอกว่าดูสิท่านจะเห็นกับตาของท่านเองแต่จะไม่ได้กินจบพระธรรม2พงกษัตริย์บทที่6ข้อ24ถึงพระธรรม2พงกษัตริย์บทที่7ข้อที่2คุณผู้ฟังครับพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจและให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งวิกฤตในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่เมืองสมาเรียเมืองหลวงของอิสราเอลฝ่ายเหนือนั้นกำลังถูกล้อมโดยกองทัพของเบนฮาดัดกษัตริย์ของซีเรียเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์เท่านั้น
แต่ยังถือได้ว่าเป็นงานวรรณกรรมที่มีความซับซ้อนและลึกซึ้งในบทเรียนได้นำเสนอบทเรียนทางศีลธรรมและความเชื่อที่ยังคงมีความหมายสำหรับผู้อ่านทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งพวกเราทั้งหลายด้วยเนื้อหาของเรื่องนั้นเริ่มต้นด้วยการบรรยายถึงสภาพความอดอยากอย่างรุนแรงในเมืองสมาเรียที่ถูกล้อมความรุนแรงของเหตุการณ์ถูกเน้นย้ำด้วยการกล่าวถึงราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อโดยราคาของหัวลาซึ่งเป็นสัตว์ต้องห้ามโดยธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นมีราคาสูงถึง80เชเคลเงินและแห้วครึ่งลิตรนั้นมีราคาถึง5เชเคลนะครับตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังของสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเผชิญกันอยู่ราคาสินค้าบริโภคต่างๆนั้นดีดตัวเพิ่มราคาสูงขึ้นแสดงถึงความอดอยากแสดงถึงความขาดแคลนอาหารมีอย่างหนักในพื้นที่ของกรุงสมาเรียเป็นผลมาจากการที่กษัตริย์ของซีเรียมาล้อมกรุงสมาเรียเอาไว้นะครับแต่จุดหักเหสำคัญของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องทุกข์ต่อกษัตริย์แห่งอิสราเอลโดยเล่าถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เธอและผู้หญิงอีกคนหนึ่งตกลงที่จะฆ่าลูกของตนและก็กินลูกของตนเองเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงความร้ายแรงของความอดอยากเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการละเมิดกฎหมายของพระเจ้าอย่างร้ายแรงและก็แสดงให้เห็นถึงความล่มสลายของศีลธรรมในสังคมการตอบสนองของกษัตริย์ต่อเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวนี้แสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและความโกรธกษัตริย์นั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนเองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าและการสำนึกผิดในวัฒนธรรมของคนฮิบรูและเผยให้เห็นว่าเขาสวมผ้ากระสอบอยู่ข้างในซึ่งเป็นเครื่องหมายของการไว้ทุกข์และการถ่อมใจแต่อย่างไรก็ตามนะครับความโกรธของกษัตริย์นั้นกลับพุ่งเป้าไปที่เอลีชาผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าโดยกษัตริย์สาบานว่าจะตัดศีรษะของเอลีชานี่เป็นการแสดงออกถึงความผิดหวังต่อพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือบ้านเมืองช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตเช่นนั้นนี่เป็นท่าทีของกษัตริย์ที่มีต่อเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันนะครับเอลีชาก็กำลังประชุมกับพวกผู้ใหญ่ในบ้านของเขาแสดงให้เห็นว่าแม้ในช่วงเวลาแห่งวิกฤตนั้นผู้เผยพระวจนะก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและในการนำทางจิตวิญญาณเอลีชาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าโดยท่านเตือนพวกผู้ใหญ่เหล่านั้นถึงการมาของผู้ส่งสารจากกษัตริย์และสั่งให้คนเหล่านั้นปิดประตูไว้ให้แน่นจุดสูงสุดของเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อเอลีชาประกาศคำพยากรณ์ของพระเจ้าโดยกล่าวว่าในวันรุ่งขึ้นราคาอาหารจะลดลงอย่างมากนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าจะเกิดการสิ้นสุดของการล้อมเมืองและสิ้นสุดของความอดอยากแล้วคำพยากรณ์นี้ถูกคัดค้านโดยทหารคนสนิทของกษัตริย์ซึ่งแสดงความไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้แม้แต่ถ้าพระเจ้าจะทรงสร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์เอลีชาตอบกลับด้วยคำพยากรณ์ที่น่ากลัวว่านายทหารผู้นี้เพราะเขาไม่เชื่อนั้นเขาจะมีโอกาส
เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยตาตนเองแต่จะไม่มีส่วนร่วมในความอุดมสมบูรณ์นั้นเลยเรื่องราวนี้นะครับนำเสนอประเด็นทางศาสนศาสตร์ที่สำคัญหลายประการประการแรกนั้นแสดงให้เห็นถึงผลของการละทิ้งพระเจ้าและการไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าความทุกข์ยากที่ประชาชนเผชิญอยู่นั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นผลมาจากการพิพากษาของพระเจ้าและในขณะเดียวกันเรื่องราวนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ยังทรงส่งความช่วยเหลือมาให้แม้แต่ในยามสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะหมดหวังประการที่สองนะครับเรื่องราวนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความเชื่อและการวางใจในพระเจ้าแม้ในยามที่สถานการณ์ดูเหมือนไร้ความหวังการตอบสนองที่แตกต่างกันของคนที่เดินเรื่องในพระธรรมตอนนี้แต่ละคนนั้นต่อคำพยากรณ์ของเอลีชาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีความเชื่อและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่รักษาความเชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อประการที่สามนะครับเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้เผยพระวจนะในฐานะผู้สื่อสารระหว่างพระเจ้ากับประชาชนเอลีชาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าในการนำข่าวสารแห่งความหวังมาสู่ประชาชนในยามวิกฤตในแง่ของการวิเคราะห์ทางวรรณกรรมนั้นเรื่องราวนี้เราจะเห็นถึงเทคนิคในการใช้บันทึกทางวรรณกรรมที่มีประสิทธิภาพหลายประการโดยโครงเรื่องนั้นจะมีชื่อลักษณะแบบที่เรียกว่า U-shape คือเริ่มจากสถานการณ์ที่กำลังเลวร้ายที่สุดไปสู่จุดต่ำสุดแล้วก็จบลงด้วยความหวังของการช่วยเหลือการใช้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นราคาของอาหารช่วยให้เรื่องราวมีความสมจริงมีความเข้าใจง่ายและก็น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะครับผู้เขียนก็ยังใช้ภาษาเปรียบเทียบแบบสัญลักษณ์อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการใช้ภาพของการกินเนื้อลูกตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของความสิ้นหวังสุดขีดหรือการใช้ผ้ากระสอบเป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์และความถ่อมใจการใช้บทสนทนาระหว่างคนเดินเรื่องในเหตุการณ์นี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดและมุมมองของแต่ละฝ่ายทำให้เรื่องราวมีชีวิตชีวามากขึ้นถ้าจะมองในแง่การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเรื่องราวนี้ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของอิสราเอลในยุคโบราณเอาไว้คือเราเห็นภาพของระบบการปกครองแบบกษัตริย์บทบาทของผู้เผยพระวจนะและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทางการเมืองและทางการศาสนาและนอกจากนี้เรายังเห็นภาพของยุทธวิธีทางทหารในสมัยโบราณที่ใช้ในการสู้รบก็คือการมาล้อมเมืองและผลกระทบของสงครามที่พลเรือนจะต้องได้รับการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาของเรื่องราวนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจคือเราจะเห็นถึงผลกระทบของภาวะวิกฤตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมการที่ผู้คนถูกผลักดันให้ละเมิดบรรทัดฐานทางศีลธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างเช่นการฆ่าและกินลูกของตนเองนั้นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันร้ายแรงของความอดอยากและความสิ้นหวังนี้เรื่องราวนี้นำเสนอคำถามที่ท้าทายเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของความดีและความชั่วบทบาทของพระเจ้าในความทุกข์ยากของมนุษย์และขอบเขตของการกระทำที่ยอมรับได้ในสถานการณ์วิกฤตคำถามเหล่านี้ยังคงเกี่ยวข้องและก็เป็นประเด็นถกเถียงกันในสังคมปัจจุบันนี้ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยแสดงถึงผลกระทบอันร้ายแรงของสงครามที่พลเรือนต้องได้รับวงจรของความรุนแรงที่ยากเกินกว่าที่จะยุติได้และบทบาทของศาสนาในสถานการณ์ความขัดแย้งแม้ว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้กล่าวถึงการเจรจาสันติภาพโดยตรงแต่ก็ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการจะหาทางออกที่จะไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้ในพระธรรมตอนนี้เราได้เห็นภาพแม้ว่าในยามวิกฤตนั้นพระเจ้ายังคงควบคุมเหตุการณ์ต่างๆและสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้อย่างฉับพลันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นถึงผลร้ายของการละทิ้งพระเจ้าและการไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์การตอบสนองที่แตกต่างกันของตัวละครต่างๆในเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีความเชื่อในพระเจ้าของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแม้ในยามที่สถานการณ์ดูเหมือนจะไร้ความหวังแม้ว่าประชากรของพระองค์จะทำความบาปแต่พระเจ้ายังคงแสดงพระเมตตาโดยการส่งความช่วยเหลือมาให้ในทันทีเอลีชาได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของผู้เผยพระวจนะในการเป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับประชาชนและเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันระหว่างการพิพากษาของพระเจ้าและแผนการไถ่ของพระองค์นะครับแม้ว่าสถานการณ์จะดูเลวร้ายแค่ไหนการรอคอยและการวางใจในพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้อย่างไม่คาดคิดการตอบสนองของนายทหารคนสนิทของกษัตริย์นั้นแสดงให้เห็นถึงอันตรายของการไปจำกัดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยความคิดของมนุษย์ถ้อยคำพยากรณ์ของเอลีชาที่เกิดขึ้นจริงยืนยันถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นจริงจากพระวจนะของพระเจ้าและในที่สุดเราจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้สอนเราให้เห็นถึงความสำคัญของการอดทนในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเพราะพระเจ้ากำลังทำงานของพระองค์ในวิถีในทางที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้นะครับคุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายพระธรรม2ธงกษัตริย์บทที่6ข้อ24ถึงพระธรรม2ธงกษัตริย์บทที่7ข้อ2มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาฟังรายละเอียดของบทสำรวจและใคร่ครวญกันผมจะขอนำพระธรรม2ธงกษัตริย์บทที่7ข้อ1มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนนะครับพระธรรม2ธงกษัตริย์บทที่7ข้อ1มีใจความดังต่อไปนี้ครับแต่เอลีชาทูลว่าขอฟังพระวจนะของพระยาเวพระยาเวตรัสดังนี้ว่าพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้แป้งอย่างดีถังหนึ่งเขาจะขายกัน1เชเคลและข้าวบาเล2ถัง1เชเคลที่ประตูเมืองสมาเรียและต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดเนื้อหาของบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือจากพระคำตอนที่แล้วนะครับพระราชาแห่งอิสราเอล
ทรงวางใจในคำพูดของเอลีชาแต่ว่าในตอนนี้กลับกลายเป็นว่าพระองค์ทรงกล่าวหาเอลีชาว่าทำให้บ้านเมืองถูกปิดล้อมและประชาชนได้รับความทุกข์ทรมานยังดีที่พระราชาทรงเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องราวที่พระองค์ทรงทราบว่ามีผู้หญิงกินลูกของตนแต่แทนที่จะแสดงความรับผิดชอบพระองค์กลับประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็นต้นเหตุของภัยพิบัตินั้นซึ่งนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้พระราชาทรงนับว่าเอลีชาซึ่งเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้ามีส่วนรับความผิดนั้นด้วยคุณผู้ฟังครับเมื่อภัยพิบัติแห่งชีวิตมาถึงเราถ้าเป็นเราจะรับมือกับมันอย่างไรเราจะกล่าวหาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นต้นตอต้นเหตุของปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือไม่หรือว่าเราจะกระทำอีกอย่างหนึ่งคือจะเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อขอรับการปลอบประโลมใจขอคำแนะนำขอสติปัญญาและหวังว่าจะเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นคุณผู้ฟังครับทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับความเชื่อลึกๆในหัวใจของเราเกี่ยวกับพระเจ้าแม้ว่าในที่นี้พระราชาจะทรงมีประสบการณ์กับการที่พระเจ้าทรงกระทำการเพื่อประโยชน์ของอิสราเอลมาก่อนแล้วก็ตามแต่พระราชากลับเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นศัตรูของพระองค์แต่ในทางกลับกันเอลีชามีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงนำให้การปิดล้อมนี้จบลงอย่างน่าอัศจรรย์เพราะท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเดียวกับอิสราเอลเสมอผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจำในช่วงเดือนแรกๆของเหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19ได้ใช่ไหมครับในช่วงเวลานั้นทุกอย่างดูน่ากลัวและมืดมนมีคริสตจักรมากมายมีกลุ่มต่างๆและผู้คนจากหลายประเทศได้บันทึกเพลงที่ชื่อว่า The Blessingออกมาในภาษาของตัวเองซึ่งบทเพลงนี้มีข้อความที่เราทุกคนต้องการได้ยินมากที่สุดนั่นก็คือพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายคุณเราสามารถที่จะไปค้นหาเพลงนี้ได้ใน YouTube นะครับเพื่อที่จะได้ฟังว่าพี่น้องของเราและพวกเราทั้งหลายในช่วงเวลาของการระบาดของโควิด-19ในช่วงแรกๆนั้นเราได้รับการปลอบประโลมใจด้วยพระคำของพระเจ้าอย่างไรในบทเพลงที่ชื่อว่า The Blessing นะครับคุณผู้ฟังครับหนุนใจท่านให้เชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายท่านและพระองค์ทรงอยู่กับท่านทั้งในเวลาเช้าเวลาเย็นทั้งในการมาและการไปของท่านทั้งในการร้องไห้และในความชื่นชมยินดีของท่านพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นและทรงอยู่ฝ่ายท่านเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงดังนั้นขอให้ท่านได้ระลึกถึงพระเมตตาคุณของพระเจ้าอยู่เสมอในทุกสถานการณ์อย่าให้เป็นเหมือนกษัตริย์ที่เราได้ฟังในพระคำของพระเจ้าวันนี้ว่าพอเขาได้รับพระพรพอประชากรได้รับพระพรเขาก็หันมาหาพระเจ้าและยกย่องเชื่อมั่นในพระเจ้าแต่พอถึงเวลาที่ได้พบกับความทุกข์ยากพบกับความยากลำบากเขากลับโทษพระเจ้าและถึงขนาดอาฆาตว่าจะเอาชีวิตผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ได้สื่อสารพระดำรัสของพระเจ้ามายังกษัตริย์คุณผู้ฟังครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ให้เรายังคงยืนหยัดอยู่ในพระเจ้าทั้งในยามทุกข์ทั้งในยามที่เรามีความชื่นชมยินดีเพราะพระองค์อยู่เคียงข้างเราและอยู่ฝ่ายเราเสมอผู้ที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นเราเอง
อารมณ์ความรู้สึกของเราในยามที่เราทุกข์ยากในยามที่เราพบกับความทุกข์เข็ญเรามีอารมณ์ร้องไห้มีความหวาดกลัวมีความสงสัยมีความไม่ไว้วางใจมีความไขว้เขวในพระเจ้าอาจจะทำให้เราหลงไปจากทางของพระเจ้าได้และหลายครั้งเมื่อเรามีความชื่นชมยินดีมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติมีเงินมีทองมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราได้รับสิ่งดีๆมากมายสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะทำให้เราหลงไปจากทางของพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อยากจะหนุนใจเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเสมอพระองค์ร้องไห้ร่วมกับเราพระองค์ชื่นชมยินดีร่วมกับเราและในยามที่เราร้องไห้พระองค์ยังทรงปลอบประโลมใจเราและนำความหวังใจมาให้กับเรานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับยินเสียงกระซิบควรแววแผ่วลงมาจากพระวิญญาณถึงสานุสิตพระองค์ทรงตรัสตัดพ้อด้วยห่วงพะวงตัวเจ้ายังรักมันคงต่อเราหรือว่ากลับไกลดูหรือความรักใยช่างเยือกเย็นลงเจ้ามัวลุ่มหลงยศศักดิ์ศักดิ์สิ้นงมงายเจ้าสำสะสมสิ่งบำเรอกายเริงโลดในเหวอบายวิญญาณต้องตายเสียปราลืมหมดสิ้นความรักสูงสุดล้ำดวงจิตสุดดวงชีวิตสุดความคิดภักดีต่อเราเจ้าลืมแม้รักเพื่อนบ้านของเจ้าเคยสัญญาต่อเราจะรักเพื่อนบ้านเท่ารักตนจงคิดที่นี้ด้วยจิตตาวิญญาณเชื่อฟังคำขานและย้ำเกรงในพระองค์เร่งปรับปรุงตัวให้บังเกิดผลเป็นแบบอย่างสาธุชนสมที่เป็นศิษย์ของเราลืมหมดสิ้นความรักสูงสุดล้ำดวงจิตสุดดวงชีวิตสุดความคิดภักดีต่อเราเจ้าลืมแม้รักเพื่อนบ้านของเจ้าเคยสัญญาต่อเราจะรักเพื่อนบ้านเท่ารักตนจงคิดพินิจด้วยจิตตาวิญญาณเชื่อฟังคำขานระยำเกรงในพระองค์เร่งปรับปรุงตัวให้บังเกิดผลเป็นแบบอย่างสาธุชนสมที่เป็นศิษย์ของเรา